ระบวนการออสโมซิสจะเห็นได้ชัดที่สุดเมื่อข้อกอบอกว่าแก๊สออกซิเจนเข้าไปในเส้นเลือดฝอยรอบๆแอลวีโอลัสในปอดเป็นออสโมซิสไหมขอบอกว่าน้ำเคลื่อนออกจากใบทางปากใบเรียกสโตมานะครับขอน้ำเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์ขนรากของพืชงอสารอาหารเคลื่อนที่ผ่านผนังลำไส้เข้าสู่เส้นเลือดฝอยในวิลัสข้อใดแสดงการเกิดออสโมซิสที่ชัดเจนที่สุดเห็นชัดที่สุดครับกอขอคองอคำตอบที่ถูกต้องเร็วขึ้นแล้วนะครับเพราะนักเรียนค่อนข้างโอ้โหเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากตั้งใจเรียนตั้งใจฟังตั้งใจฝึกคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายครับการที่น้ำเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์ขนรากอันนี้เลยคือออสโมซิสครับเซลล์ขนรากจะมีผนังเซลล์อยู่นอกสุดเป็นเยื่อยอมให้ผ่านคือ permeable membraneแต่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ขนรากนะครับเซลล์เมมเบรนของเซลล์ขนรากเนี่ยเป็นเยื่อเลือกผ่านน้ำในดินซึ่งมีความหนาแน่นของน้ำนี่มากจะออสโมซิสผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ขนรากเข้าไปยังไซโตพลาสมของเซลล์ขนรากกระบวนการนี้แหละเราเรียกว่าออสโมซิสส่วนข้อกอบอกว่าแก๊สออกซิเจนเข้าไปในเซลล์เส้นเลือดฝอยรอบๆแอลวีโอลัสอันนี้เป็นการแพร่ครับเพราะเน้นว่าออสโมซิสต้องเป็นตัวทำละลายแก๊สออกซิเจนนี่เป็นแก๊สครับไม่ใช่ตัวทำละลายที่เป็นน้ำเราเน้นที่น้ำออสโมซิสเราเน้นที่น้ำแต่แก๊สออกซิเจนไม่ใช่น้ำนะครับอันนี้เป็นการแพร่ธรรมดาเป็น simple diffusion น้ำเคลื่อนที่ออกจากใบทางปากใบอันนี้ก็เป็นการแพร่ของน้ำนะครับเป็นการแพร่ของน้ำธรรมดานะครับส่วนอีกอันนึงสารอาหารเคลื่อนที่ผ่านผนังลำไส้อันนี้โอ้โหมันประกอบด้วยหลายกระบวนการครับอาจจะเป็นฟาซิลิตาเต็ดดิฟฟิวชันแล้วแต่ชนิดของสารอาหารนั้นๆอาจจะเป็นการแพร่อาจจะเป็นแอคทีฟทรานสปอร์ตหรืออาจจะเป็นพิโนไซโตซิสถ้าเป็นพวกกีซอลหรือกรดไขมันนะอันนี้ไม่ชัดเจนครับมันมีหลายกระบวนการหรือแม้แต่น้ำก็มีได้แต่มันครอบคลุมหลายชนิดมันไม่ชัดเจนครับเพราะข้อนี้ถูกต้องที่สุดนะครับอันนี้นักเรียนลักษณะโจทย์อย่างนี้เป็นโจทย์เชิงวิเคราะห์นะนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนอย่างลึกซึ้งถึงจะเลือกคำตอบได้นะครับเพราะดูเป็นช้อยเหมือนง่ายๆแต่ไม่ง่ายนะครับช้อยนี่ใครบอกว่าง่ายตอนที่จะวงหรือระบายแต่ยากตอนที่จะตัดสินใจเราจะตัดสินใจได้ชัดเจนถูกต้องรวดเร็วก็ต่อเมื่อเรามีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างถูกต้องอย่างชัดเจนนะครับนั้นอะไรล่ะจะทำให้เข้าใจดีๆต้องตั้งใจเรียนฝึกอ่านหนังสือหลายๆรอบฝึกทำโจทย์เยอะๆค้นคว้าเพิ่มเติมให้มากๆนะครับ